นโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์ Asia Wealth Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันศุกร์แล้วเร็วมากเลยเราเพิ่งคุยกันแบบเมื่อวันจันทร์วันนี้วันศุกร์อีกแล้วนะคะศุกร์ที่10กุมภาพันธ์2560ค่ะแหมวันนี้เมื่อกี้แอบแวบเข้ามาในจอก่อนเนาะก่อนที่จะเข้ารายการนะอ่ะคุณผู้ชมก็อยากจะย้ำตั้งแต่ต้นรายการว่าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเถอะแอปพลิเคชัน Channel 8นะคะไหนๆก็ดูปอมทุกวันแล้วเนาะก็ไปดาวน์โหลดมานะคะแล้วก็จะได้ดูอย่างชัดเจนไม่ต้องมาอารมณ์เสียกับ Facebook เพราะ Facebook เนี่ยคือมันมีนโยบายอะไรหลายๆอย่างบางทีมันก็มีปัญหาของมันแล้วแต่นะคะไปดูแอปพลิเคชันง่ายที่สุดหรือว่าจะเข้าไปที่ www.thaitv8.com นะคะก็ได้ดูเหมือนกันนะคะแอปพลิเคชันเนี่ยดูได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android คุณไปเสิร์ชค่ะฟรีค่ะแอปพลิเคชันไม่เสียตังค์นะพิมพ์คำว่า Channel 8เลข8มันจะเป็นสัญลักษณ์สีชมพูสีม่วงตามที่เห็นบนหน้าจอนี้นะคะแล้วก็การส่งข้อความนะคะคุณผู้ชมก็ส่งได้เหมือนเดิมทางแฟนเพจหรือว่าจะส่ง SMS ก็ได้ที่เบอร์4642828จะให้ดีก็โทรมาคุยกันเถอะไม่มีใครโทรมาอีกแล้วเหงาโทรมาก็ได้คุยก่อนเลยนะตอนนี้คุณผู้ชมก็เริ่มทักทายกันเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีนะคะและทุกท่านคนไม่สำคัญไอศูนย์ดอกไม้สวยจังสวัสดีครับชมแต่ดอกไม้เนาะไม่ชมพิธีกรเลยพิธีกรสวยนะ คุณวรวรรณสวัสดีค่ะบอกว่าวันนี้วันศุกร์อากาศน่านอนใช่คือปอมดูนะเหมือนเขาบอกว่าเสาร์อาทิตย์นี้อากาศมันจะเย็นขึ้นหรือเปล่าเออไม่รู้เนาะคุณอลิศสวัสดีค่ะคุณมอร์นิ่งมอนสวัสดีนะคะเอาทักทายกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยตลาดหุ้นต้องสดใสแน่ๆค่ะคุณผู้ชมคะเพราะเมื่อคืนนี้ทางด้านประธานาธิบดีทรัมป์นะออกมาบอกคือหลังจากที่หลายๆคนแบบเกิดความกังวลไงว่าโหยทำไมเรื่องนโยบายต่างๆจะกระตุ้นเศรษฐกิจไม่เห็นออกมาสักทีแล้วก็แบบโมตะไปกีดกันชาตินู้นชาตินี้คราวนี้เมื่อคืนนี้เขาออกมาบอกนะบอกว่าเดี๋ยวจะมีนโยบายลดภาษีใน2-3 สัปดาห์ข้างหน้าเดี๋ยวจะออกนโยบายนี้ออกมาแล้วก็บอกว่ารับรองว่าจะไม่เคยปรากฏมาก่อนเป็นมาตรการกระตุ้นทางการคลังเนี่ยนะก็อยากรู้เหมือนกันมันจะเป็นยังไงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นท่ามกลางแบบความตื่นเต้นเนาะอยากรู้ว่ามันเป็นอะไรแต่ว่านักลงทุนก็ยังระมัดระวังกันอยู่เพราะว่ามันจะกว่าจะแบบนะอาจจะต้องมีการพิจารณาผ่านวุฒิสภาก็ดีซึ่งในวุฒิสภาความเห็นก็แตกต่างกันก็ไม่รู้ว่านโยบายภาษีดังกล่าวเนี้ยจะแบบจะผ่านหรือเปล่านะคะคุณผู้ชมแต่ทีนี้ทั้งนั้นก็รับข่าวดีตรงนี้ไปค่ะมาดูกันเลยอ่ะเพราะว่าในแง่ของตลาดหุ้นนะเดี๋ยวจะให้ดูเลยสหรัฐเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยปิดบวกทุกประเภทต้องบอกอย่างนี้เลยดาวโจนส์ NASDAQ S&P 500บวกกันทั่วหน้านะคะก็บวกกันไปเกือบ 0.6% นะ 0.59 0.58 แล้วก็ 0.58% ค่ะส่วนตลาดหุ้นเอเชียเช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมมาดูล่าสุดนะนิเคอิญี่ปุ่นนะคะตอนนี้ก็บวกไปแล้วเนี่ย 2.42% โหบวกเยอะกว่าชาวบ้านเลยนะแล้วก็ทางด้านของเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนเนี่ยบวกไป 0.46% ยังมีทางด้านของหางเสงฮ่องกงนะคะบวกไป 0.59% เวตเต็ดไต้หวันบวกไป 0.78% แล้วก็คอสปี้เกาหลีใต้ 0.53% ตลาดหุ้นไทยเดี๋ยวมีลุ้นนะเพราะเมื่อวานลบไปวันนี้น่าจะบวกได้อะวันนี้มันสุกด้วยอะแล้วก็นั่งดูฟิวเจอร์สนะมันเตรียมที่จะเปิดบวกนะคะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวรอลุ้นกันส่วนราคาน้ำมันดิบตลาดโลกอ่ะนี่หลังจากที่เมื่อวันก่อนไปปิดอยู่ที่$52.34เมื่อคืนนี้$53แล้วนะคุณผู้ชมก็มีการปรับตัวบวกขึ้นมาเราเห็นทั้งหุ้น
ทั้งน้ำมันบวกอย่างนี้ดูทองคำสิคะดูทองคำคือมันจะเป็นอะไรที่ตรงกันข้ามนะคะเมื่อคืนนี้1,236.80 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์เป็นการย่อลงมาสำหรับในส่วนของราคาทองคำนะคะพอแบบมันมีข่าวดีขึ้นมาเงินก็จะโยกย้ายเข้าไปอยู่ในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นนะคะก็เพราะฉะนั้นสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยก็เลยโดนดึงออกมานี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นพอพูดถึงตลาดหุ้นไทยวันนี้คุณผู้ชมเขียนถาม SNS มาเลยบอกเซตวันนี้เป็นยังไงบ้างคะผมบอกได้ก่อนเลยเนี่ยเปิดบวกแน่นอนแต่ว่ายังไม่เปิดตอนนี้นะแต่ว่าทิศทางจะเป็นยังไงวันนี้ปองคงตอบไม่ได้ต้องให้นักวิเคราะห์นะคะนักวิเคราะห์เป็นคนตอบนะคะก็พูดคุยกันเลยแล้วกันนะคะกับทางด้านของคุณคณคัตจิระเสวีนุประพันธ์ค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์โนมุระพัฒนาสินนะคะคุณชายอยู่ในสายหรือยังคะคุณชายคะยังไม่ได้ยินเสียงเอาไม่เป็นไรไหนแล้วเมื่อวานนี้แจกของอ้าวแม่ขอย้ำเรื่องแจกของก่อนคุณผู้ชมไม่มีใครตอบถูกเลยอะเสียใจจังเลยคือตอบถูกแค่2ท่านปอมจะแจก4ขวดอะแจกได้แค่2ขวดเองเอาย้ำอีกครั้งของที่แจกเนี่ยซิลกี้โค้ดคุณผู้ชมแหมก็ไม่ค่อยอยากโฆษณาเลยมันใช้ดีจริงๆใช้ดีจริงบอกต่อนะก็อยากจะให้คุณผู้ชมจริงๆอันนี้ไปขอเข้ามาเลยบอกว่าเนี่ยขอให้คุณผู้ชมเถอะค่ะคุณผู้ชมรายการดิฉันนะคะของดีมีคุณภาพดิฉันอยากจะให้คุณผู้ชมซึ่งเป็นแฟนรายการจริงๆคำถามนะคะก็คือว่าสปอนเซอร์เนี่ยที่เข้ามาเนี่ย3วันจันทร์อังคารพฤหัสนี่แหละค่ะที่เข้าโฟนอินเป็นประจำเนี่ยเป็นใครบ้างเขียนชื่อให้ถูกนะคะถ้าเขียนชื่อผิดก็ผิดอ่ะมันไม่ใช่ชื่อเขาโอเคเพราะงั้นก็ส่งคำตอบมาได้เนี่ยจะช่องทางไหนจะส่งมาหากันส่งอินบ็อกซ์ส่ง SMS ส่งทางแฟนเพจส่งมาได้หมดเลยนะคะอ่ะทีนี้มาตอนนี้คุณชัยพร้อมแล้วนะคะคุณชัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเซตอินเด็กซ์วันนี้ทุกคนอยากรู้คำตอบมากๆจะเป็นยังไงหลังจากที่เมื่อวานย่อวันนี้จะไปต่อไหมล่ะคะเพราะว่าต่างประเทศบวกกันทั่วหน้าเลยค่ะโอเคครับได้ครับก็ในส่วนของภาพรวมเซ็นเด็กซ์นะครับจะเห็นว่า2หรือ3วันที่ผ่านมานั้นมักจะเปิดแล้วอยู่ในด้านบวกก่อนนะครับก็เลยทำให้มีมองว่าถ้าเป็นในแง่ของกลยุทธ์นะครับก็จิตวิทยาก็คงจะประมาณ 1,600 จุดนะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งมองข้ามช็อตนะครับก็มาดูกันก่อนนะครับว่าในระหว่าง 1,600 จุดนั้นตัวไส้ในนั้นมีอะไรบ้างที่เป็นแนวต้านนะครับก็จะพบว่าถ้าดูจากตัวตลาดต่างประเทศเองนะครับในเอเชียนะครับส่วนใหญ่แล้วอยู่ในเรนจ์0.5 จนถึง 0.8% นะครับถ้า 0.5 จนถึง 0.8% นั้นจะอยู่ในเรนจ์ประมาณ 1,591/1,597 นะครับทำหน้าที่เป็นแนวต้านก่อนนะครับก็จะเป็นทีละช็อตนะครับแล้วก็ตัวของแนวรับนะครับที่รักษาระดับแถว 1,582 ได้นะครับในช่วงของ2วันทำการที่ผ่านมานั้นก็จะทำหน้าที่เป็นแนวรับไปในตัวนะครับแต่เมื่อจริงๆแล้วก็ไม่ควรหลุดต่ำกว่าบริเวณดังกล่าวนั่นเองนะครับสรุปก็คือผมคิดว่าน่าจะขึ้นไปเทสนะครับที่บริเวณ 1,591/1,597 ทำหน้าที่เป็นแนวต้านนะครับส่วนจิตวิทยาจะเป็นบริเวณ 1,600 จุดนะครับเหตุผลที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่ามีอยู่2ส่วนด้วยกันนะครับถ้าเป็นปัจจัยต่างประเทศนะครับเข้าใจว่าช่วงนี้จิตวิทยาก็คงจะมุ่งตรงไปที่ตัวประธานาธิบดีสหรัฐอีกรอบนึงนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ของเขานะครับก็คือประธานาธิบดีสหรัฐได้แถลงนะครับคาดว่านะครับจะมีการแถลงรายละเอียดเรื่องปรับลดภาษีบริษัท US นะครับของบริษัทจดทะเบียนในโทษทีนะครับเป็นการปรับลดภาษีในสหรัฐในช่วงของ2หรือ3สัปดาห์ข้างหน้านะครับแล้วก็อันที่2นะครับก็ราคาตัวคอมมูนิตี้ต่างๆนะครับก็กระเตื้องขึ้นมาอีกระลอกหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันถ่านหินหรือว่าพวกฝ้ายต่างๆนะครับก็มีบวกเข้ามานะครับแล้วก็ถ้าเป็นปัจจัยในส่วนของภายในประเทศของเราเองนะครับก็จะมีเรื่องของ MSCI นะครับ Index Rebalance นะครับรอบนี้ไม่มีหุ้นไทยปรับเข้าออกนะครับแต่ว่ามีเพิ่มน้ำหนักตัวบ้านปูแล้วก็มินนิดหน่อยนะครับในส่วนของถัดมานะครับที่เป็นประเด็นข่าวเข้ามาก็จะเป็นเรื่องของประเด็นรายเซกเตอร์มากกว่านะครับยกตัวอย่างเช่นความคืบหน้าในเรื่องเกี่ยวกับโครงการโคร
งสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมนะครับซึ่งก็จะมีTOT นั้นได้เปิดยื่นซองประมูลงานจะซื้ อเคเบิลใหญ่แก้วนะครับและอุปกรณ์อื่นๆตรงนี้ก็อาจจะมีส่วนทำให้หุ้นที่เกี่ยวข้องนะครับมีเข้ามาเก็งกำไรนั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องของฟันโฟนะครับที่แม้ว่ายังไม่ค่อยจะนิ่งมากนักนะครับเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวขายดังนั้นเมื่อวานนี้ก็มีขายออกมานิดหน่อยนะครับประมาณ136ล้านแต่ว่าเริ่มลองฟิวเจอร์กลับนะครับแล้วก็ซื้อบอนด์เข้ามาด้วยครับผมค่ะเพราะฉะนั้นก็วันนี้ย้ำอีกครั้งแนวต้าน1591แล้วก็1597แต่ว่าจิตวิทยาคือ 1,600 ส่วนแนวรับ1582ใช่ไหมคะครับผมคิดว่าผมเอาแนวรับเดียวครับผมค่ะแต่จริงๆวันนี้น่าจะค่อนไปทางฝั่งไหนมากกว่ากันครับผมคิดว่าน่าจะขึ้นไปเทสตามแนวต้านก่อนมากกว่าครับผมโอเคค่ะได้เพราะฉะนั้นหุ้นวันนี้ที่จะแนะนำเป็นตัวไหนคะจากโนมูระพัฒนาสินครับก็เลยดึงประเด็นในส่วนของMSCI Index Rebalance เข้ามานะครับเผื่อท่านที่มีเข้ามาเก็งกำไรในส่วนของถ่านหินนะครับมันมี2ประเด็นด้วยกันนะครับถ้าเป็นประเด็น sentiment นะครับและวันนี้ก็ถือว่าบ้านปูก็เป็นประเด็นที่เป็นบวกเข้ามานะครับบวกด้วยราคาถ่านหินเองปัจจุบันก็กระเตื้องขึ้นมาด้วยนะครับทำให้ตัวราคาบ้านปูนะครับที่แม้ว่าเมื่อวานนี้จะปิดต่ำนะครับที่ 18.7 นะครับแต่ว่าถ้าเช้านี้เปิดมาแล้วสามารถไม่กระโดดมากเกินไปนะครับก็น่าจะมีโอกาสเทสนะครับประมาณ 19.5 แล้วก็สแลช 20.1 นะครับส่วนคนที่เล่นพื้นฐานนะครับก็จะอยู่ที่บริเวณ 23.5 ก็เป็นซื้อเพื่อการลงทุนครับผมค่ะถ้าไปแตะ 23.5อันนี้คือพื้นฐานราคาพื้นฐานคือราคาพื้นฐานใช่ไหมคะคือแต่ว่าถ้าเกิดวันนี้เปิดที่ยังไม่กระโดดมากพอจะรับไหวรับไปปุ๊บเนี่ยเทสระดับแรกก็เทสระดับแรก 19.5 แล้วก็ 20.1 แต่ถ้าเกิดถือยาวๆก็นิดนึงแบบเป็นพื้นฐานก็ 23.5 ครับใช่ครับนะคะก็ไหนๆก็พูดแล้วเดี๋ยวขอดูหน่อยสิว่าบ้านปูเนี่ยจะเตรียมเปิดที่เท่าไหร่นะเผื่อคุณผู้ชมอยากรู้ด้วยนะคะคือตอนนี้บ้านปูนะคะในช่วงของ ATO เนี่ย 18.9ก็พอไหวเนาะก็พอได้ครับผมคือตั้ง ATO ไปเลยแล้วกันถ้าคุณผู้ชมสนใจนะนี่ดิฉันดูให้เลยนะเนี่ยมีบางท่านถามมาถึงบ้านปูด้วยบอกว่าต้นทุน 19.6 ยังพอไหวเนาะคิดว่าก็ได้พอไหวหรือว่าเนี่ยวันเนี้ยตอนเปิดเนี่ยถัวได้เลยเนาะแล้วแต่กลยุทธ์แต่ละคนคะทีนี้มาคำถามตอนนี้ตลาดหุ้นก็ยังไม่เปิดนะเรารอกันไปก่อน PTL ท่านแรกค่ะถามมาถึงตัวนี้ต้นทุน15.50 บาทตอนนี้15.10 บาทยังไงดีคะผมว่าก็น่าจะมีโอกาสที่จะดีดตัวขึ้นมาได้นะแต่ว่าการดีดตัวขึ้นมานั้นถ้าดูจากตัวลุ่มการซื้อขายแล้วก็ตัวแท่งยาวที่มีอยู่วันหนึ่งนะครับวันที่7เดือน2ที่ทิ้งลงมานั้นตั้งแต่18บาทจนถึง 14.9 นะครับผมคิดว่าระดับครึ่งทางถ้ามีโอกาสที่จะมีการดีดตัวขึ้นไปนะครับก็น่าจะอยู่ในเลนจ์ประมาณ16บาทนะครับก็ที่ท่านติดอยู่ก็น่าจะมีโอกาสที่จะแก้พอร์ตได้เหมือนกันครับผมค่ะโอเคค่ะต่อมานะคะบ้านปูผ่านไปแล้วถามไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนโรงพิมพ์ตะวันออกค่ะเอฟโก้ตอนนี้7.50น่ารับไหมคะสำหรับตัวนี้ผมคิดว่าก็เป็นการเก็งกำไรมากกว่านะครับเพราะว่าการตั้งรับนะครับผมคิดว่าที่ผ่านมาเขาพยายามยืนที่บริเวณเส้นค่าเฉลี่ย10วันครับเส้นค่าเฉลี่ย10วันอยู่แถว7.30 บาทดังนั้นถ้าอยากได้เก็งกำไรนะครับก็อาจจะขยับขึ้นมาเป็น7.40 บาทก็ได้นะครับส่วนการติดตัวขึ้นนะครับก็อยู่ที่บริเวณ7.85 บาทแต่ควรจะต้องทำยอดสูงที่สูงกว่าในอนาคตข้างหน้านะครับเพราะว่าถ้า7.85 บาทแล้ว เกิดมีแรงขายออกมาแล้วมีวอลุ่มเข้ามาด้วยนะครับก็ขออนุญาตอาจจะเป็นการขายทำรอบกับเขาไปด้วยเหมือนกันครับผมเพราะว่าโดยรวมก็ถือว่าณปัจจุบันค่อนข้างมีบางสัญญาณที่โอเวอร์บอททางด้านเทคนิคเกิดขึ้นครับผมอ๋อค่ะโอเคก็ถ้ายังไม่มีควรจะรับถ้ายังไม่มีก็เล่นอยู่ในกรอบระหว่าง7.40 บาทกับ7.85 บาท7.40 บาทกับ7.85 บาทนะคะตัวต่อมาไอเฟกขออยากจะให้ไม่แน่ใจคุณชัยได้ดูตัวนี้หรือเปล่าพอจะวิเคราะห์ได้ไหมคะตัวนี้
ต้องยอมรับนะครับของทางเราไม่ได้มี cover ไว้นะครับในแง่ของพื้นฐานดังนั้นราคา IFEX ก็ณปัจจุบันผมว่าก็ต้องรอทางการก่อนนะครับเพราะว่าไม่ได้เปิดอะไรครับผมไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าคุณผู้ชมคงอยากจะทราบในแง่พื้นฐานว่าเขาจะเลือกฝั่งไหนยังไงแต่ว่าในแง่ของนมูระไม่ได้ cover ตัวนี้นะคะครับคุณผู้ชมมีหนึ่งสายเข้ามาสวัสดีค่ะคุณอะไรคะเอ๋ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยสายแรกน่ารักที่สุด คุณเอ๋ชมผ่านทางไหนยังไงคะ คุณเอ๋ฮัลโหลคุณเอ๋ชมผ่านยังทางไหนคะได้ยินไหมคะเสียงมันหายไปนะคะอ๋ออะถามเลยแล้วกันค่ะ TRC ค่ะทุน 1.60 นะคะแนวโน้มไปไงคะจะถือต่อได้ไหมคะค่ะคุณเอสอยู่จังหวัดไหนคะอยู่กรุงเทพค่ะอยู่กรุงเทพนะคะรับชมจากที่ไหนคะจาก Facebook Live นะคะอ๋อโอเคค่ะถ้าเกิด Facebook มีปัญหาอย่าลืมดูทางไหนได้คะแอปพลิเคชันค่ะอย่าลืมโหลดนะค่ะได้ค่ะได้ค่ะหรือว่าไปดูที่ www.thaitv8.com นะคะคุณเอ๋ค่ะได้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวถามให้เลย TRC ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ TRC ต้นทุนบาท60ตอนนี้บาท59ครับผมคิดว่าก็น่าจะมีโอกาสนะครับที่ดีดตัวขึ้นได้โดยปกติแล้วในช่วงของ 2-3 วันทำการที่ผ่านมาก็มักจะเป็นหุ้นที่เปิดขึ้นมาแล้วเปิดขึ้นมาก่อนนะครับพอเปิดขึ้นมานั้นมักจะมีตัวประมาณบ่าย63บ่าย64ลองตั้งดูกันก่อนนะครับในกรณีที่เล่นแค่ระยะสั้นๆนะครับก็ตั้ง163 164เอานะครับแต่ถ้าคนที่อาจจะเล่นยาวกว่านั้นก็อาจจะ167นะครับเป็นเป้าที่ค่อนข้างสำคัญนะครับดังนั้นถ้าตอบโจทย์นะครับก็คงจะใช้163ชนะ167ครับผมคือตอนนี้มันเตรียมเปิดที่160ไงถ้างั้นรอดู163ก่อนแล้วกันครับค่ะโอ้มันใกล้มากเลยถ้าเกิดมันเปิดกระโดดก็จะดีกว่านี้สิเนาะครับเพราะโดยปกติแล้วมันจะเป็นบวกเข้ามาก่อนนะครับค่ะนี่ไป169เลยเพราะพูดแป๊บเดียวไอ้159พูดผิดเอาใจช่วยแล้วกันนะคะท่านต่อมาถามถึงเอเชียนไฟโตซูติคอลแอปโก้APCO ใช่ไหมครับใช่ค่ะ APCO ต้นทุนบาท64บนกระดานบาท61ครับผมก็จริงๆแล้วเขาเอง3วันทำการที่ผ่านมาเหมือนคล้ายๆไปลักษณะการเทรดที่เป็นกว้างแล้วก็แคบลงนะครับดังนั้นแต่เขายังเกาะอยู่ที่บริเวณเส้นค่าเฉลี่ย10วันแถวบาท61อยู่นะครับดังนั้นผมคิดว่าช่วงเปิดจะเป็นช่วงที่สำคัญนะครับถ้ายังยืนแถวบาท61บ้างได้นะครับผมเชื่อว่าเขาน่าจะเทสขึ้นไปใหม่อีกรอบนึงนะครับแถว164จนถึง166แล้วก็ลองตั้ง2ราคานั้นดูก่อนก็ได้ครับผมลองดูนะคะต่อมาอาม่ามารีนวันนี้เห็นมีข่าวด้วยนะสำหรับตัวนี้อาม่าขออนุญาตเพิ่มเสียงนะครับอาม่าค่ะอาม่าครับครับยังไม่มีค่ะน่าสนใจนะคะอาม่านะครับก็คือราคาหุ้นนะครับตอนที่มีการเล่นขึ้นมาช่วง 1-2 อาทิตย์ที่ผ่านมาจะพบว่าเป็นขั้นบันไดขึ้นมานะครับแต่ว่าการพักตัวแต่ละครั้งมักจะไปเกาะที่บริเวณเส้นค่าเฉลี่ย10วันใช่ไหมครับดังนั้นเส้นค่าเฉลี่ยตรงนี้นะครับแต่บริเวณ25บาทจะต้องมีระยะพอสมควรเหมือนกันนะครับเมื่อเปิดแล้วยังยืนได้นะครับการดิดตัวกลับขึ้นไปก็ยังมีแนวต้านอยู่แถวบริเวณ 26.75 ถึง 27.5 นะครับก็ลองตั้งราคา2บริเวณดังกล่าวดูนะครับส่วนคนที่ต้องการซื้อแล้วถือไว้นะครับก็อย่าไปหลุดต่ำกว่า25หรือว่า 24.5 ก็แล้วกันนะครับถ้ายังไม่มีนี่รับเท่าไหร่นะคะก็25บาทเป็นแนวรับแรกครับผมโอเคค่ะตัวต่อมานะคะ PT ต้นทุน12.90 บาทจะไปต่อไหมคะตอนนี้12.80 บาทผมคิดว่าเขาจะขึ้นมาเช็คอีกรอบนึงนะครับเพราะเมื่อวานนี้วิ่งขึ้นไปแล้วก็ลงมาปิดระดับกลางๆนะครับแต่ว่ายังปิดบวกได้นะครับดังนั้นลองเช็คราคาที่บริเวณ 13.1 นะครับถ้าวอฟเฟอร์แถวๆนั้นไม่ได้มีแรงขายอะไรมากนะครับก็เป็นไปได้นะครับที่ราคามีโอกาสที่จะขึ้นไป อีกยกนึงประมาณ 13.50 ดังนั้นให้ความสำคัญที่ 13.1 ก่อนนะครับแล้วก็ให้พิจารณาที่บริเวณ 13.50 ครับผมโอเคค่ะแล้วหนีมีหนีเผื่อไหมคะคุณชัยหนีเผื่อนั้นก็ผมคิดว่าเส้นค่าเฉลี่ย10วันอยู่แถว 12.4 ครับก็อย่าไปหลุดครับผมอย่าให้หลุดนะคะต้องหนีนะคะมีวินัยนิดนึงท่านต่อมาบอกว่า
จีนเนี่ยจะตุนในส่วนของยางพารานะคะนี้ถ้าเกิดอยากจะรับในส่วนของตัวยางเนี่ยตัวไหนจะได้รับประโยชน์มากที่สุดตัวไหนน่าสนใจที่สุดคะจริงๆแล้วของตัวหลักๆนะครับก็ของทางจะเป็น STA นะครับแต่เพียงแต่ว่าราคาหุ้นราคาแฟร์ของทางเราทำได้น้อยกว่าปัจจุบันนะครับก็เลยขออนุญาตก็เลยทำให้ถ้าจะซื้อก็ขอเป็นซื้อผ่อนตัวนะครับอยู่แถวๆสักประมาณ20จริงๆสเปซแถวๆบริเวณ25นี่ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างหลัดนิดนึงนะครับก็อาจจะตั้งรับดูแถวๆบริเวณ24บาท50หรือ24บาทนะครับแล้วก็การดิดตัวขึ้นไปนะครับก็อยู่แถวๆบริเวณประมาณไม่เกิน27บาทไปก่อนครับผมโอเคค่ะไม่เกิน27บาทนะคะก็รับประมาณ24บาท50นะคะอ่ะแวะมาดูตลาดหุ้นเปิดแล้วจ้า 1,589.68 จุดบวกไป 6.43 จุดนะคะหรือว่า 0.41% แหมเหมือนกับเอาคืนจากเมื่อวานนะเมื่อวานก็ติดลบประมาณ6จุดที่ปิดไปตอนนี้กำลังวิ่งกำลังจะบวกไปเรื่อยๆวันนี้คุณชายย้ำอีกครั้งให้แนวต้าน 1,591 แล้วก็แนวต้านถัดไป 1,597 ตอนนี้ 1,590 แล้วนะอีก1จุดจะแนวต้านแรกก่อนนะคะส่วนแนวรับเนี่ย 1,582 นะคะอ่ะตัวต่อมา SNC ค่ะ SNC Former ขอแนวรับแนวต้านค่ะได้ครับก็ในส่วนของ SNC นะครับราคาหุ้นเองค่อนข้างเหวี่ยงนะครับเพราะว่าในช่วงของวันที่7เดือน2นะครับขึ้นไปจนถึง17บาทแล้วพอวันถัดมาออกด้านข้างหมดนะครับดังนั้นตัวแท่งยาวแท่งนั้นนะครับก็จะทำหน้าที่เป็นแนวรับแนวต้านด้วยนะครับก็คือ16บาทเป็นแนวรับแล้วก็17บาทเป็นแนวต้านนั่นเองนะครับดังนั้นถ้าเข้ามาพิจารณาก็ขอเป็นต่อรองราคามากกว่าเพราะว่าเป็นหุ้นที่เหวี่ยงตัวหนึ่งเหมือนกันครับผมก็ถ้างั้นถ้าอยากจะรับก็รอมันมา16บาทครับหรือว่าในกรณีที่อยากได้ของก็ขยับขึ้นมานิดหน่อยครับผมค่ะก็ประมาณนี้16บาท30แต่ว่าแนวต้าน17บาทครับก็หลายสิบตังค์อยู่นะครับผมตัวต่อมา ITD ค่ะ Italian Thai Development 5บาท20ค่ะต้นทุนตอนนี้เลยเท่ากันเป๊ะเลยครับก็น่าจะมีเกณฑ์อะไรเข้ามาบ้างนะครับหลังจากที่มีประเด็นข่าวเข้ามาในเรื่องของการแจ้งลงนามสัญญางานประมูล 18,750 ล้านบาทนะครับดังนั้นโดยรวมถ้าเป็นแฟร์นะครับของพื้นฐานอยู่ที่ 5.50 นะครับแต่ถ้าเป็นคนที่เก่งกำไรนะครับก็ตัวเลขถัดไปจะอยู่แถวๆบริเวณ 5.30 นะครับเป็นแนวต้านแล้วก็ส่วนแนวรับนั้นเมื่อรับข่าวนั้นก็ไม่ควรย้อนกลับมาหลุดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย10วันแถว 5.50ครับผมแนวต้าน5บาท30แต่ว่าไม่ควรจะหลุดต่ำกว่า5บาท5สตางค์นะคะLDC ค่ะต้นทุนบาท60ค่ะผมว่าตัวนี้อาจจะก็ต้องยอมรับนะครับในกรอบของการเก็งกำไรอาจจะยากหน่อยนึงนะครับเพราะว่าเล่นแล้วชอบหลุดลงมานะครับดังนั้นถ้าเป็นไปได้ก็คือราคาหุ้นนะครับก็อยู่ในเลนจ์ประมาณบาท50บาท57ก่อนนะครับแล้วค่อยมาเป็นบาท60ดังนั้นขึ้นอยู่ว่าลูกค้าเป็นลักษณะก็คือทำรอบเฉยๆก็ลองตั้ง2ราคานี้ก่อนครับผมค่ะบาท57กับบาท60ซึ่งต้นทุนนี้บาท60เลยนะคะครับใช่ครับถ้าเกิดอยากจะซื้อเฉลี่ยได้มั้ยยกเว้นรอเขาแล้วก็ถ้าสามารถปิดเป็นบวกได้บาท57ก็ได้นะครับแล้วก็ลุ้นต่อวันถัดไปอีกซะระยะนึงดูซิว่าเขาตีผ่านขึ้นไปเป็นลักษณะสไตล์ไหนนะครับถ้าวิ่งขึ้นเป็นแท่งยาวหน่อยแล้วก็ยังโชคดีนะครับที่อาจจะวิ่งขึ้นไปถึงบาท66ได้แต่ถ้าเล่นสั้นๆก็ส่วนใหญ่มักจะเดี๋ยวก็กลับมาซึมลงอ๋อแล้วอย่างนี้ให้แนวหนีไว้ที่เท่าไหร่ดีคะแนวหนีก็2วันที่ผ่านมามันบาท58แต่ครับก็ไม่ควรหลุดพี่ฉะนั้นก็จะกลายเป็นรูปแบบไซด์เวย์ดาวต่อครับโอ้บาท51อย่าให้หลุดนะคะต้องหนีนะคะเซเป้31บาทค่ะตอนนี้27บาท75สตางค์ครับผมก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่เริ่มเล่นต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย10วันลงมาเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าเทสไปเทสมาแล้วก็หลุดลงมาไปเป็นลักษณะไซด์เวย์ดาวดังนั้นก็โดยรวมนะครับมีประเด็นเดียวก็คือเรื่องของโอโซเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับดังนั้นตัวเลขแถวๆบริเวณ27บาทถ้ายืนได้นะครับแล้วก็ดิดจับขึ้นไปจุดที่สำคัญก็คือแถวๆบริเวณ 28.5 ต้องขออนุญาตนะครับควรจะต้องมีวอลุ่มเข้ามาในการเบรกนะครับเมื่อเบรกขึ้นไปได้นะครับตัว
เลขที่ถัดไปก็จะอยู่แถวๆบริเวณ 30-50 แล้วก็ยังแก้พอร์ตอาจจะยากหน่อยนะครับแต่ว่าอาจจะทำให้ตัวขาดทุนลดลงได้ครับผมค่ะท่านต่อมานะคะ PTTGC ค่ะPTTGC ขอแนวรับแนวต้านค่ะน่าจะยังไม่มี68.75ในส่วนของแนวรับแนวต้านนั้นก็เขาเองก็พยายามเกาะกับเส้นค่าเฉลี่ย10อยู่นะครับณปัจจุบันแถว68.5ดังนั้น 68.5 ถ้าในกรณีที่เออร์เลอร์นะครับก็มี 67.50 นะครับเป็นแนวรับนะครับส่วนการติดตัวขึ้นก็อาจจะช่วงนี้อาจจะยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นแท่งขาวแท่งแดง2แท่งคู่กันอยู่นะครับที่เขาเรียกเป็นทาวเวอร์ท็อปตรงนี้นะแถวๆ 70-50 ก็ยังทำหน้าที่เป็นแนวต้านที่สำคัญไปก่อนนะครับส่วนการดีดตัวระลอกถัดไปนั้นก็จะเป็นตัวเลข72บาทแต่ให้ความสำคัญกับ 70-50 ก่อนครับผมค่ะคุณผู้ชมคอมเมนต์มาบอกว่าเพราะเปลี่ยนฉากข้างหลังเป็นเซตเขียวตลาดเลยเปิดเขียวหรือเปล่าเนาะไม่แน่ใจค่ะแต่เมื่อวานมันลบไงแล้ววันนี้วันศุกร์ดิฉันก็เพิ่งเห็นในสีเขียวโอเคต่อมา LPNเข้าได้หรือยังคะตอนนี้12.60ค่ะLPN ได้ในแง่ของการเก็งกำไรก็คงจะก็เข้ามาเก็งกำไรนะครับแต่ว่าจะเป็นสเต็ปที่ลักษณะซึมขึ้นมาจะเห็นว่าช่วงหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นลักษณะค่อยซึมขึ้นมานะครับเมื่อซึมขึ้นในที่นี้นั้นไม่มีภาพอะไรที่เสียไปนั้นควรจะอย่างน้อย12.40หรือว่า12.30เท่านั้นนะครับที่เป็นแนวรับนะครับแล้วก็การติดตัวขึ้นไปก็อยู่แถวบริเวณ13.10 จนถึง13.30นะครับทำหน้าที่เป็นแนวต้านนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าในแง่ของพื้นฐานนั้นต้องขออนุญาตนะครับของทางเราเข้าใจว่าเป็นรีวิวชูครับผมค่ะBetter World Green ค่ะ2.35ต้นทุนนะคะตอนนี้2.14ครับก็ผมคิดว่าก็เป็นหุ้นที่เหวี่ยงตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วเมื่อวันที่8เดือน2เนี่ย เป็นการบวกที่ค่อนข้างเป็นสัญญาณบวกแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็กลับลงมาอีกนะครับทำให้ตัวแนวต้านแถวๆบริเวณ2.20ถือว่าค่อนข้างสำคัญนะครับทำให้กรอบการเคลื่อนไหวระยะสั้นอาจจะค่อนข้างอึดอัดนิดนึงนะครับแถวๆบริเวณ2.10กับตัว2.20อยู่ในกรอบดังกล่าวแต่เมื่อไหร่ที่เบรก2.20ขึ้นไปได้นะครับผมคิดว่าที่ท่านติดอยู่แถวๆตั้งแต่2.28จนถึง2.32นั้นน่าจะมีโอกาสทดสอบถึงนะครับครับผมค่ะที่ TPBI ขอแนวรับแนวต้านค่ะตอนนี้ TPBI T Thailand P Poland B Boy แล้วก็ I โอเคครับก็ราคาปัจจุบันนะครับก็มีบวกเข้ามาเมื่อวานนี้ก็ค่อนข้างใช้ได้นะครับเป็นสัญญาณบวกนะครับแล้วก็เหมือนคล้ายๆเป็นรูปถ้วยรูปหนึ่งเป็นราวดิ้งรูปหนึ่งดังนั้นตัวเลขนะครับที่น่าจะมีโอกาสทดสอบถึงนะครับก็คือ 15.7 ถึง 16 บาทนะครับทำหน้าที่เป็นแนวต้านแล้วก็ส่วนแนวรับนั้นก็ถ้าเป็นไปได้ไม่ควรย้อนกลับมาหลุดต่ำกว่า 15.2 ครับครับผมโอเคค่ะTLux Enterprise ค่ะ TLux ขอแนวโน้มตัวนี้ค่ะยังไม่มีแนวรับแนวต้านเท่าไหร่คะ14.20 บนกระดานค่ะครับก็จริงๆของเขาเองก็ซึมขึ้นมาตลอดแต่ว่ามีข้อที่ตั้งข้อสังเกตนิดนึงนะครับตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับองศาในการขึ้นมันรู้สึกจะเบี่ยงออกด้านข้างนะครับหลังจากที่ตั้งชันขึ้นมาตั้งแต่เดือน1ใช่ไหมครับจะเห็นว่าพอเริ่มเดือน2ก็เริ่มออกด้านข้างไปเมื่อเริ่มออกด้านข้างนั้นก็อาจจะทำให้ผลจัดอาจจะมีนะครับก็คงจะอยู่ในเรนจ์ประมาณ 13.7 นะครับกับตัว 14.5 แต่เมื่อไหร่ที่เบรกแถว 14.5 ขึ้นไปได้นะครับผมคิดว่าสามเหลี่ยมรูปนี้ที่เขาทำอยู่นะครับก็น่าจะมีโอกาสดันขึ้นไปจนถึง15-15.30 ได้ครับผมค่ะก็อาจจะรอให้เบรก 14.5 ให้ได้ก่อนครับเอาแบบชัวร์ๆเพราะตอนนี้ไซด์เวย์อยู่นะคะF Smart ขอแนวรับค่ะ Fourth Smart Service ตอนนี้19.10
ก็วันนี้ถือว่ามีเข้ามาตัดเส้นค่าเฉลี่ย10วันขึ้นมาแล้วนะครับดังนั้นมีจุดที่สำคัญอีกอันนึงนะครับก็คือเมื่อวันที่7เดือน2กับ6เดือน2นะครับจะมีตัวยอดสูงทำไว้แถว 19.2 ซึ่งปัจจุบันเขากำลังเทสอยู่แถว 19.2 เหมือนกันนะครับดังนั้นเมื่อไหร่ที่แบกแถว 19.2 ขออนุญาตเช็คที่ตัววอลุ่มนะครับเมื่อมีการสนับสนุนได้แล้วก็มีการดีดตัวขึ้นไปได้นะครับจะได้ส่วนต่างอยู่แถว 19.7 ถึง 20.2 นั่นเองครับผมค่ะคือถ้าเกิดเห็น 19.2 ดูซิวอลุ่มมาไหมนะคะถ้าเกิดวอลุ่มมาซื้อเข้าไปแล้วก็แนวต้าน 19.7 เป็นแนวต้านแรกก่อนนะคะแต่ว่าไม่ควรย้อนกลับมาต่ำกว่า18บาทนะครับ18.8 นี้อีกท่านหนึ่ง WHA ขอแนวต้านคุณผู้ชมช่วยบอกต้นทุนนิดนึงคือถ้าเกิดแบบไม่บอกต้นทุนเราก็ไม่รู้ไงว่าคุณผู้ชมอ่ะต้นทุนเท่าไหร่ก็คาดว่าอาจจะอยู่ที่ประมาณ3บาทหรือ3บาท12ทีนี้ขอแนวต้านนี่ต้องคาดการเลยนะคะเพราะว่าคุณผู้ชมไม่บอกต้นทุนมาไม่บอกมาเราก็แก้หรือว่าช่วยอะไรได้ไม่ค่อยได้มากเท่าไหร่นะอ่ะ3บาท22ตอนนี้ค่ะแนวต้านเท่าไหร่คะครับก็วันนี้ก็มีข่าวเรื่องของ WHA เข้ามาในเรื่องเกี่ยวกับการขายที่ดินนะครับให้กับค้านะครับรายใหญ่ประมาณ469ไร่นะครับก็เป็นประเด็นบวกเข้ามานะครับเมื่อเป็นประเด็นบวกเข้ามานั้นถ้าดูจากตัวแฟร์พายก่อนนะครับก็ประมาณ350นะครับแต่ถ้าในแง่ของเทคนิคนะครับก็มีโอกาสเทสแถว328นะครับเป็นเป้าแรกก่อนนะครับแล้วก็ถัดไปก็คือ334นะครับส่วนแนวรับไม่ควรย้อนกลับมาหลุดต่ำกว่า3.16นะครับโอเคอย่าให้หลุด3.16นะคะคุณผู้ชมถามถึงตัวเอเชียนน่ารับไหมคะตอนนี้ยังไม่มีเอเชียนซีฟู้ด6.30ค่ะตอนนี้6.35จริงๆก็ถือว่าเป็นลักษณะซึมขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เกาะกับเส้นค่าเฉลี่ย10วันขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่าข้อที่ณปัจจุบันถ้าผมตอบโจทย์ณปัจจุบันมันจริงๆมันมีบางเครื่องมือที่เริ่มโอเวอร์บอทนะครับผมเลยไม่แนะนำการไล่ราคานะครับก็เลยขอต่อราคามากกว่านะครับแถวสักประมาณ6.5 บาทนะ6.10 บาทกับตัว6บาทนะครับเพราะว่าณปัจจุบันตัว RSI เองก็มีไดเวอร์เจนซ์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็คือหุ้นทำยอดสูงใหม่แต่ว่าเครื่องมือบางเครื่องมือก็ไม่ได้ทำยอดสูงใหม่เกิดขึ้นดังนั้นผมขอต่อราคาก็คือขายก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยรอรับครับผมค่ะโอเค CHG ค่ะจุฬารัตน์ต้นทุนตรงนี้เลย2.80ครับก็จริงๆเมื่อ 2-3 วันก่อนเป็นสัญญาณลบเข้ามานิดหน่อยนะครับเพราะว่าหลุดเส้นค่าเฉลี่ย10วันนะครับดังนั้นจุดที่สำคัญถัดมาก็คือตัวเลขนะครับแถว 2.78 ตรงนี้ครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมานะครับตั้งแต่มันมี 2.78 2.76 เท่านั้นนะครับไม่ควรหลุดนะครับเพราะว่าถ้าหลุดกว่านี้มันโอกาสที่จะเกิดเปลี่ยนจากแนวโน้มไซด์เวย์มาเป็นไซด์ดาวได้นะครับดังนั้นตัวเลขแถว 2.78 2.76นั้นเมื่อยืนได้น่าจะมีโอกาสติดกลับขึ้นไปนะครับเมื่อติดกลับขึ้นไปนั้นตัวเลขที่สำคัญก็อยู่แถวบริเวณ2.88/2.94นะครับก็อาจจะแก้พอตรงนั้นไปก่อนครับผมโอเคค่ะบ้านปูคุณผู้ชมขอถามอีกรอบนึงเพราะว่าต้นทุนอยู่ที่20บาทคือเราบอกตั้งแต่ตอนเปิดรายการแล้วว่าไอ้ตอนที่มันจะเปิดจำไม่ได้แล้วเปิดเท่าไหร่ก็คือซื้อได้เลยแล้วก็แนวต้านแรกเนี่ย19.50ด้านถัดไป20.10แต่ทีนี้ต้นทุน20บาทตอนนี้ซื้อได้เลยไหมคะผมคิดว่าก็ถ้าในแง่ของในตอบในโจทย์ของพื้นฐานก็สามารถซื้อได้นะครับแต่ถ้าตอบโจทย์ในแง่ของทางด้านเทคนิคนั้นก็ต้องยอมรับว่าเป็นสเต็ปของการเล่นมากกว่านะครับเพราะว่าการผ่าน 19.5 ก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายนะครับจะต้องใช้วอลุ่มพอสมควรเหมือนกันตรงนั้นดังนั้นถ้าในแง่ของก็คงจะเป็นซื้อเพื่อการลงทุนมากกว่านะครับในกรณีที่จะเข้ามาซื้ออีกรอบหนึ่งครับค่ะคุณผู้ชมที่ส่ง SMS มาเขียนว่าทุน 2.35 ถามถึงตัวไหนอ่ะช่วยเขียนส่งมาอีกทีนึงนะคะไม่ได้บอกชื่อหุ้นมาไม่รู้จริงๆโอเค TVO ค่ะ TVO ขอแนวรับแนวต้านตอนนี้41.25 บาทค่ะ
ครับก็จริงๆเข้ามาสู่แนวต้านที่สำคัญแล้วนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมา1เดือนย้อนหลังนะครับเขาเล่นอยู่ในกรอบระหว่างตัว39จนถึง42ปัจจุบันนะครับกำลังจะทดสอบที่บริเวณ42อีกรอบนึงนะครับเมื่อเบรกแถว42ขึ้นไปได้จะมีช็อตนึงที่อึดอัดนิดหน่อยนะครับก็คือยอดสูงเดิมเขานะครับแถว 43.25 นั่นเองนะครับก็จะตั้งราคาตรงนั้นก่อนนะครับในกรณีที่เล่นส่วนต่างแต่ถ้าไม่ได้เล่นส่วนต่างใดๆนะครับเป็นซื้อลงทุนนั้นก็อาจจะซื้อถือไปก่อนก็ได้นะครับครับผม BPP ค่ะบ้านปูพาวเวอร์จะรับดีไหมคะตอนนี้24.90 ผมคิดว่าเนื่องจากเขามีกรอบการเคลื่อนไหว1เดือนย้อนหลังจะมีกรอบค้างไว้นะครับแถว 24.3 ครับไม่เกิน 25.25 ดังนั้นอาจจะเล่นตามกรอบนี้ไปก่อนก็ได้นะครับในกรณีที่ เล่นกับกรอบสีเหลืองพื้นผ้าก็เริ่มต้นจาก 24.6 กับ 24.3 เป็นแนวรับก่อนนะครับแล้วก็ถ้าตราบใดที่ขึ้นไปแล้วไม่ผ่าน 25.5 ก็อาจจะเป็นการล็อกโปรฟิตปกติครับจนกว่าเบรกครับผมค่ะก็ 25.5นี่เป็นแนวต้านแต่ถ้าเกิดเบรกไปได้ก็จะไปต่อครับตรงนั้นก็น่าจะมีการเปลี่ยนแนวโน้มได้นะครับเพราะถ้าเปลี่ยนแนวโน้มได้นั่นหมายถึงว่าการกลับตัวขึ้นไปเพื่อขึ้นไปเล่นอยู่ด้านบนก็แถวๆ 26.5 จนถึง 27.75 ยังทำได้ครับผมค่ะโอเคค่ะเบทเทอร์เวิร์กรีนถามไปแล้วนะคะคุณผู้ชมคะตั้งนานแล้วด้วยยังไงชมย้อนหลังแล้วกันไม่ขอย้อนเนาะUV ค่ะ Univenture แนวโน้มเป็นยังไงคะตัวนี้ตอนนี้บนกระดาน9บาทค่ะครับจริงๆเมื่อวานนี้ก็เหมือนมีเข้ามาเก็งกำไรอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็มีวอลุ่มการซื้อเข้ามาด้วยดังนั้นถ้าเป็นไปได้กรอบไอ้การเคลื่อนไหวของเมื่อวานนี้แท่งระหว่าง8บาท85กับ9บาท20ก็ยังถือว่าเป็นกรอบแนวรับแนวต้านปกติก่อนนะครับก็คือการเก็งกำไรอยู่ในกรอบดังกล่าวนะครับแล้วก็เมื่อไหร่ที่แบกขึ้นไปได้นะครับตัวเลขผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสทดสอบยอดสูงเดิมนะครับแถว9บาท55นั่นเองครับผมโอเคค่ะเดี๋ยวเราให้คุณชัยพักแป๊บหนึ่งก่อนดีกว่านะคุณชัยพักก่อนเนาะครับได้ครับค่ะคุณชัยพักก่อนนะคะแต่ในส่วนรายการอย่าเพิ่งยังไม่พักสักครู่นะคือปอมอย่าโปรโมทเกมอ่ะอยากจะแจกของไม่มีใครเล่นด้วยเลยอ่ะคือตั้งใจเอามาให้แฟนรายการจริงๆนะคะตัวเป็นตัวซิลกี้โค้ดอะค่ะซิลกี้แฮร์โค้ดคือจะใส่ตอนไหนก็ได้คุณผู้ชมสระผมเสร็จผมหมาดก็ใส่ได้หรือว่าเซ็ตผมเสร็จแล้วก็ใส่ตอนหลังเซ็ตผมก็ได้คือตรงนี้จะช่วยอะไรไม่ให้ผมแห้งนะคะไม่ให้ผมแตกปลายเวลาที่เจอไฟฟ้าสถิตต่างๆเนี่ยคือเจอมากับตัวเองไงใช้ปุ๊บไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไปขอเข้ามาบอกว่าอยากจะให้แฟนรายการแล้วคุณผู้ชมเนี่ยจะส่งทางไหนก็ได้นะคือทางอันเนี้ยแฟนเพจก็ได้ส่งทาง SMS ก็ได้สะดวกทางไหนก็ส่งทางนั้นอินบ็อกซ์ก็ได้ปอมแค่ถามคำถามว่าวันจันทร์อังคารเพื่อหาสปอนเซอร์ที่เข้ามาเนี่ยค่ะ3รายเนี่ยเป็นใครเป็นแขกประจำเราเลยนะคะก็มาประมาณสัก 2-3 เดือนได้แล้วล่ะจันทร์อังคารพฤหัสนะคะคุณผู้ชมส่งคำตอบมาเอาชื่อถูกๆหน่อยนะชื่อผิดก็ไม่ใช่ชื่อเขานะคะอ่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่กันก่อนขอแป๊บหนึ่งพักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบคำถามกันต่อนะคะช่วงนี้ให้เวลาคุณผู้ชมไปตอบเล่นเกมนิดนึงนะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะWe'll be right back.
เอาละค่ะคุณผู้ชมเข้ามาสู่ช่วงที่2นะคะของรายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดค่ะแหมคุณเปิดโลกมงคลใช่ค่ะคุณมอนิมอนตอบมาแต่ว่าไม่ครบมี3เจ้าแล้วก็ท่านอื่นๆที่ตอบมาปอมก็แจกไปแล้วไม่รู้เขาติดต่อไปยังแต่ว่าแจ้งไปแล้วล่ะว่าตอบถูกนะคะมี3สปอนเซอร์ด้วยกันยังไม่ครบไม่ถือว่าถูกโอ้ไม่ใช่ไม่ดูอยู่นะแหมมาดูเซตอินเด็กซ์ก่อน 1,587.33 จุดค่ะบวกไป 3.87 จุดนะคะหรือว่า 0.24% นะคะตอนนี้คือตอนแรกที่เปิดบวกขึ้นมาเนี่ยไป6จุดเนี่ยเริ่มย่อนะแต่ก็อ่ะคุณวันนี้คุณชัยหรือว่าคุณคณคัตจิระเสวีนุประพันธ์จากนมุลพัฒนาสินนะคะให้นาต้า 1,591 นะคะแล้วก็นาต้าถัดไป 1,597 ส่วนแนวรับ 1,582 แล้วเมื่อกี้ไปไฮที่ 1,590.96 จุดนะคะอ่ะมาคุยกันต่อคุณชัยยังอยู่นะคะครับอยู่ครับโอเคท่านต่อมาถามตัว iNet ค่ะ iNet ตัวนี้น่ารับไหมคะตอนนี้5บาทถ้วนครับผมก็จริงๆตัวไอเน็ตก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เหมือนคล้ายๆเล่นตามกรอบนะครับแล้วก็การเกมไลน์อาจจะเป็นลักษณะก็คือต่อรองราคานิดนึงนะครับแล้วก็มีการดีดตัวขึ้นนะครับตรงที่ว่าการต่อรองราคานั้นอยู่ในเรนจ์ประมาณแคบๆนะครับก็จะประมาณ 4.96 หรือ 4.92 นะครับทำหน้าที่เป็นแนวรับนะครับแล้วก็การดีดตัวขึ้นไปผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสเทสแถว5.20 นะครับตรงนี้สำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเบรกแถว5.20เป็นต้นไปได้นะครับก็น่าจะมีการเปลี่ยนแนวโน้มครั้งใหญ่ของเขาเหมือนกันครับผมค่ะแต่ถ้าเกิดเผื่อใจเอาไว้หนีที่เท่าไหร่ดีคะ 4.92 ครับ 4.92 นะคะโอเคตัวต่อมาล็อกสเล่ยังไม่มีตัวนี้น่าเล่นไหมคะผมคิดว่าก็ต้องยอมรับนะครับว่าตอนเก็งกำไรผมไม่ค่อยซีเรียสคือมันขึ้นไปได้เขาเรียกได้ส่วนต่างพอสมควรแต่ซีเรียสตรงที่เวลาเขาขายทีก็หนักเหมือนกันนะครับอันนี้ต้องขออนุญาตสำหรับคนที่ตั้งคำถามคนนี้ก็ถ้ายอมรับความเสี่ยงได้นะครับผมคิดว่าก็น่าก็มีการเก็งกำไรเข้ามานะครับเพราะว่าเวลาเขาทิ้งเร็วมากนะครับดังนั้นก็ขอตอบโจทย์นะครับในกรณีที่เป็นคนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ก็แล้วกันนะครับก็คือซื้อตรงนี้นะครับแถว 3.40 ก็ได้นะครับแล้วก็การติดตัวขึ้นไปนะครับที่อยู่แถวบริเวณ 3.67 3.66 จนถึง 3.70 ครับครับผมโอเคแล้วถ้าเกิดแบบเจอทิ้งลงมาเมื่อกี้รับประมาณ 3.40 ใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าการทิ้งของเขาไม่ได้ทิ้งแบบสไตล์ซึมๆนะครับก็ต้องทิ้งพรวดแบบนี้2วันนี้ก่อนหน้าเห็นเป็นแท่งสีแดงเบลอเลยครับก็ระมัดระวังด้วยนะคะ TA44 ต้นทุน9.60 ตอนนี้9.20 ค่ะครับก็ผมคิดว่าจะเป็นยังอยู่ในเรนจ์ของการซึมลงอยู่นะครับแต่ว่าจุดที่สำคัญของเขาก็คือบริเวณยอดต่ำแถว9.10ถึง9.5ตังค์อะครับบริเวณดังกล่าวนั้นควรจะต้องมีแรงซื้อเข้ามาบ้างนะครับให้เกิดเป็นเทคนิคอลรีบาวด์เพราะว่าถ้าไม่มีแรงซื้อเข้ามานั้นมันจะกลายเป็นรูปสามเหลี่ยมที่ใหญ่มากรูปหนึ่งนะครับถ้าดูจากชาร์ตก็จะเห็นนะครับเพราะการหลุดที่ความยาวของเขาจะหลุดค่อนข้างอาจจะลงมาถึง8.70ตรงแถวๆนั้นได้ดังนั้นความสำคัญก็คือแถวๆ9.5 บาทตรงนี้ครับไม่ควรหลุดแล้วก็ต้องรีบติดกลับนะครับพอรีบติดกลับขึ้นไปตัวเลขนะครับก็อยู่แถวๆ 9.35 ไม่เกิน9.60ไปก่อนครับผมโอ้ต้นทุนเขา9.60ครับถ้างั้นรออาจจะต้องรอไปขายที่ต้นทุนถ้ามันดีดขึ้นไปได้แล้วก็รอดูรอบใหม่รอดูรอบใหม่ก็ประมาณสัก9บาทเนาะรับได้ไหมคะประมาณนั้นถ้ายังอยากจะเล่นตัวเดิมเอาคืนอะไรเงี้ย ตัวต่อมาค่ะโอริค่ะออริจินยังไม่มีค่ะตอนนี้11.20 รับได้ไหมคะก็ผมคิดว่าระยะสั้นๆนะครับควรจะอย่างน้อยซีเซ้งค่าเฉลี่ย10วัน11บาทหรือว่า10.80 เท่านั้นนะครับไม่ควรต่ำกว่าแล้วก็การติดตัวขึ้นไปนะครับก็ตัวเลขที่สำคัญก็อยู่แถวๆบริเวณ 11.9 ครับถ้าท่านดูจากชาร์ตวันที่6เดือน2ที่เป็นแท่งยาวแท่งนั้นนะครับที่มีวอลุ่มการซื้อขายสูงๆตรงนั้นนะครับผมคิดว่าโอกาสจะ
กะตรงนั้นต้องใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันดังนั้นใช้ 11.9 เป็นแนวต้านหลักไปก่อนค่ะแนวรับเท่าไหร่นะคะก็ตรงนี้ครับ31บาทประจับไม่ควรต่ำกว่า 10.8 ครับ10เท่าไหร่นะคะ10.80นะคะโอเคก็รับ11นะคะต้าน 11.90 แล้วก็อย่าให้หลุด 10.8 ครับผมนะคะโอเคต่อมาทิปโก้แนวโน้มค่ะตัวนี้เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ 14.70 ก็ผมคิดว่าเขาพยายามที่จะเล่นอยู่ในจักรกว้างแล้วค่อยๆแคบลงนะครับดังนั้นเหมือนสามเหลี่ยมรูปหนึ่งนะครับดังนั้นถ้าเป็นไปได้14.6 14.5 แต่ตอนนี้ควรจะต้องรับอยู่นะครับแล้วก็การติดตัวขึ้นไปก็อยู่ในเซตประมาณ 15.1 15.2 อาจจะค่อนข้างเหมือนสเปดในการเคลื่อนไหวไม่ค่อยกว้างมากนักนะครับดังนั้นอาจจะต่อรองราคาก่อนก็ได้ครับผมโอเคค่ะคุณผู้ชมคะตัว PTTGC ต่อไปแล้วนะยังไงรบกวนย้อนดูนิดนึงนะคะ BCPG ค่ะขอแนวต้านค่ะตัวลูกบางจากนะครับก็ตัวนี้ซึมลงมาระยะใหญ่ๆระยะหนึ่งนะครับก็คงจะเล่นต่ำถ้าในกรณีที่ยังเล่นต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย10วันอยู่นะครับก็อาจจะต้องยังอยู่ในเล่นซึมลงต่อนะครับก็ประมาณ13บาท20 13บาทนะครับก็อยู่ในเขตของโอเวอร์โซเฉยๆนะครับแต่ยังไม่มีจุดกลับตัวอะไรให้เราเห็นนะครับกับอีกอันนึงก็คือถ้าเบรกแถวจริงๆถ้ามันมีควรจะมีวอลุ่มเข้ามาควรจะต้องอยู่จากบริเวณ 13.6 ครับโอ้แต่ต้นทุนตั้ง15บาทเลยเบรกขึ้นไปได้นะก็มีโอกาสที่จะอย่างน้อยเทคนิคอลรีบาวด์ขึ้นไปได้นะครับแต่ดาวสักประมาณ14บาท10ตังค์14บาท30ตังค์ครับยังไม่ถึงต้นทุนอยู่ดีถั่วค่าถั่วเฉลี่ยไปก่อนดีไหมคะถ้าอย่างนั้นรอดูผลประกอบการก่อนก็ได้ครับโอเคค่ะโอ้ต้นทุนสูงนะเนี่ย IFS ค่ะ IFSยังไม่มีนะคะตอนนี้3.72 บาทควรเข้าไปรับดีไหมคะครับก็จริงๆถือว่าเป็นการเล่นขั้นบันไดที่ค่อนข้างเกาะกับเส้นค่าเฉลี่ย10ไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นถ้าเป็นไปได้ถ้ายังขั้นกระไดแบบนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับก็คือเป็นสายอัพขึ้นไปนั้นตัวเลขนะครับจะเอา 3.66 หรือว่าเส้นค่าเฉลี่ย10วัน 3.60 ห้ามหลุดนะครับก็อาจจะมีการเก็งกำไรเข้ามานะครับแต่จุดที่สำคัญก็คือการติดตัวทุกครั้งจะต้องมียอดสูงที่สูงขึ้นตลอดนะครับก็ตัวเลขแถว 3.84 ก่อนนะครับแล้วก็มาตัวเลขถัดไปก็คือ 3.96 นั่นเองครับผมค่ะ AOTต้นทุน39.50 บาทจะขายออกมาก่อนดีไหมตอนนี้41บาทค่ะครับก็ในกรณีที่เราก็ต้องไปดูว่าตัวเลขของเมื่อวานนี้ที่เป็นแท่งใหญ่เข้ามานะครับ 42.5 ครับตัว 40.25 ค่าเฉลี่ยครึ่งทางก็อยู่แถวๆตรงนี้นะครับแถวๆ 41 บาท 41 บาท 50 ก่อนนะครับดังนั้นถ้าในกรณีที่อยากจะแก้พอร์ตหรือว่าขายล็อกนะครับก็คงไม่เกิน 41 บาท 50 เป็นหลักก่อนยกเว้นเป็นคนที่เล่นพื้นฐานนะครับถ้าเล่นพื้นฐานก็บายโอบายครับค่ะคือต้นทุนตอนนี้ก็คือต่ำกว่าบนกระดานนะคะแต่ว่าถ้าจะเทค profit ออกมาก่อนก็ได้เทค profit ออกมาก่อนก็คือประมาณไม่เกิน 41.5 ไปก่อนครับค่ะแต่ถ้าเกิดให้แนวต้านจริงๆแบบระยะยาวๆถ้าระยะยาวๆก็คือแท่งยาวตรงวันนี้แถว 42.5 ตรงนั้นก็ถือว่าสำคัญเหมือนกันเพราะว่าเป็นแท่งยาวที่เหมือนแท่งแดงกบแท่งขาวใช่ไหมครับเหมือน encapping ตัวหนึ่งนะครับก็อาจจะต้องกินระยะเวลาในการแก้แกะตรงนั้นอีกระยะหนึ่งกว่าจะไปถึงก็อาจจะอีกระยะหนึ่งก็ลองดูนะคะตัวต่อมาวิคค่ะ VK ค่ะ WIIK นะครับนับได้ไหมคะตัวนี้ยังไม่มีค่ะผมคิดว่าการเกมรายของเขาอาจจะเพิ่มมากกว่านะครับก็คืออยู่ในถ้าจะเมื่อวันที่7เดือน2กับวันที่8เดือน2เขาเป็นแท่งคู่กันนะครับ5บาท20ไม่ควรหลุดนะครับในการกรณีที่เก็งกำไรนะครับแล้วการดีดตัวขึ้นไปนะครับผมคิดว่าตัวเลขเขาน่าจะเทสขึ้นไปแถว5บาท55จนถึง5บาท70อะครับคงมีกรอบให้เก็งกำไรได้ครับผมค่ะก็นาตัน5บาท
5.55ชนะ5.70ครับค่ะแล้วแนวรับเท่าไหร่นะคะแนวรับแท่งคู่การแถว5.20ไม่กวนหลุดนะครับโอเคครับผมก็รอดูก่อนถ้ายังไม่หลุด5.20ปิดแล้วไม่หลุดก็น่าจะเข้าไปรับได้ครับใช่ครับค่ะท่านต่อมาถามเป็นตัว KCE ยังไม่มีค่ะรับได้ไหมคะตอนนี้101บาทKCE ผมคิดว่าน่าจะเป็นการกำไรเข้ามาในส่วนของเทคนิคอลรีบาวมากกว่านะครับเพราะว่าโดยรวมของเขาเป็นเนื่องจากราคาหุ้นลงมาแล้วก็ทำนิวโลลงมาระยะหนึ่งนะครับแต่ว่ามีอะไรที่ผิดปกติก็คือเรื่องของสัญญาณทางด้านเทคนิคบางเครื่องมือนั้นเริ่มมี positive divergence นะครับก็คือเครื่องมือเริ่มดีขึ้นนะครับดังนั้นอาจจะมีการเก็งกำไรเข้ามาในเรื่องของแกปที่เปิดทิ้งไว้แถว 104.5 กับ106เป็นแนวต้านไปก่อนนะครับส่วนแนวรับก็เมื่อเปิดวันนี้แถว 98.75 ดังนั้นเมื่อเขาเลือกเปิดตรงนี้นะครับก็ไม่ควรย้อนกลับมาหลุดนั่นเองครับผมโอเคค่ะต่อมานะคะสเต็กค่ะต้นทุน25บาทสเตคอนซิโนไทย26.75บนกระดานเอาออกมาก่อนดีไหมคะครับก็ขอตอบโจทย์สองโจทย์นะครับเนื่องจากมีข่าวเข้ามาในส่วนของสเต็กเรื่องของแจ้งกิจการร่วมค้าได้งานประมูล46,971ล้านบาทนะครับอันนี้ต้องขออนุญาตเข้าไปดูในรายละเอียดก่อนเล่นนะครับถ้าเป็นในส่วนของพื้นฐานอยู่ที่ 29.5 นะครับเป็นพื้นฐานแต่ถ้าคนที่เล่นเทคนิคนะครับก็จะเห็นว่าราคาหุ้นเองมีการดีตัวขึ้นมาเบรกเส้นค่าเฉลี่ย10วันแถว 25.25ถือว่าเป็นปัจจัยบวกเข้ามานะครับก็อาจจะมีรูมขึ้นมาเล่นจนถึง21.50ถึง28บาทได้ครับผมค่ะก็ขายประมาณ27.50ถึง28บาทนะคะถ้าเป็นเทคนิคนะคะGL ค่ะกรุ๊ปลิสต์ต้นทุน60บาทตอนนี้63.50ผมคิดว่าช็อตที่สำคัญของเขาก็คือแถวแท่งขาวที่ทำไว้แถว6บาทวันที่6เดือน2นะครับแถว64บาทตรงนี้ครับขอให้มีการไปแถว64แล้วมีวอลุ่มเข้ามาสนับสนุนได้นะครับก็มีโอกาสขึ้นไปเทสแถว 65.5 แล้วก็สลาย 67.75 นั่นเองครับผมเพราะว่าตราบใดไม่ได้ผ่าน64บาทก็จะเป็นซึมๆเหมือนใกล้ๆ 2-3 วันที่ผ่านมานั่นเองครับมีหนีเผื่อไหมคะตัวนี้พอเห็นมันนิ่งๆอยู่ครับใช่ครับแล้วก็ตัวเส้นค่าเฉลี่ย10วันก็ไม่ควรย้อนกลับมาหลุดอย่างรวดเร็วนะครับแต่62อย่าให้หลุด62บาทนะคะครับ KTB ต้นทุน19.10ค่ะแนวโน้มเป็นยังไงคะตอนนี้19.40ครับก็ถือว่าเขาเข้ามาชนแนวต้านที่สำคัญแถวตรงนี้เลยครับแถว 19.5 จนถึง 19.7 นะครับเพราะว่าถ้าเราย้อนอดีตกลับไปในส่วนของเมื่อช่วงเดือน8ปี2559ก็บริเวณตรงนี้เหมือนกันนะครับจริงๆมันถือว่าเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างสำคัญอันนึงแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อเขาชนแล้วไม่ผ่านผมเชื่อว่ารอบนี้น่าจะเป็นการพักแบบไม่ทำให้มันภาพมันเสียครับก็คือพักแล้วยอดฐานน่าจะยกสูงขึ้นนะครับก็อยู่สักประมาณ 19.2 หรือว่า19บาทก็น่าจะพอนะครับแล้วก็ในที่สุดแล้วถ้าเบรกแถว 19.7 ขึ้นไปได้ครับผมคิดว่าเป้าถัดไประลอกใหญ่ๆก็อยู่แถวบริเวณ 20.5 ได้ครับผมค่ะโอเคก็มันก็จะย่อลงมาก่อนนิดนึงครับเพราะว่าชนแล้วต้านอะไรที่สำคัญแล้วผมคิดว่าแน่นอนมันจะเป็นเหมือนวัดแรงซื้อแรงขายตรงนี้ระยะหนึ่งก่อนครับผมโอเคคุณผู้ชมถามว่ามีหุ้นเทิร์นอะราวแนะนำไหมคะหุ้นเราแนะนำเหรอครับจริงๆบ้านปูเป็นตัวหนึ่งนะครับที่น่าจะเป็นเทิร์นอะราวด์ได้อย่าลืมนะครับว่าราคาหุ้นตั้งแต่สมัยเมื่อ 2-3 ปีก่อนราคานั้นปรับตัวลดลงมาพอสมควรเหมือนกันนะครับแล้วปัจจุบันเพิ่งจะฟื้นตัวด้วยราคาถ่านหินส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ล่าสุดที่มีข่าวเข้ามาในเรื่องของMSCI Index Rebalance ใช่ไหมครับเข้ามาเพิ่มน้ำหนักให้ส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าก็น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ผลประกอบการในปี2017นั้นเมื่อเทียบกับปีต่อปีนั้นน่าจะเติบโตได้ค่อนข้างโดดเด่นนะครับอันนี้ก็คือช้อยหนึ่งนะครับอันที่สองนะครับก็ตัวที่คิดว่ามีปรับตัวดีขึ้นนะครับก็คือตัวบีแลนแต่ว่าตัวบีแลนนั้นขึ้นมาพอสมควรเหมือนกันแล้วนะครับเราได้ออกเปเปอร์ในส่วนของบีแลนเข้ามาเป็นฟูลรีพอร์ตนะครับก็ราคาหุ้นก็ได้ปรับตัวขึ้นมาก็เป็นตัวหนึ่งที่เทิร์นอะราวได้ครับ
ับผมค่ะก็มีโดยราคาแฟร์อยู่ที่2.80 บาทครับผมค่ะ2.80 บาทนะคะสำหรับตัวบีแลนด์นะคะสองตัวนี้บ้านปูกับบีแลนด์นะคะท่านต่อมาถามถึงตัวBEM BEM 7.60 บาทเป็นต้นทุนค่ะจะออกดีไหมคะตอนนี้7.15 บาทผมคิดว่าเนื่องจากหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเขาเริ่มเทียบเปลี่ยนแนวโน้มจากไซด์เวย์ดาวมาเป็นออกด้านข้างบ้างแล้วนะครับแล้วก็พยายามยืนบริเวณ7 บาทไว้ตลอดนะครับดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับผมคิดว่าก็น่าจะมีโอกาสนะครับที่จุดที่สำคัญที่ถ้าจะมีการเปลี่ยนแนวโน้มนะครับก็คือเขาควรจะขึ้นมาเทสแถว7.30 บาทครับเมื่อ7.30 บาทขออนุญาตดูดีๆนะครับว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงมีแรงซื้อกลับขึ้นมาไหมหรือว่ามีเหมือนคล้ายๆแรงผลักดันขึ้นมาไหมนะครับเพราะว่าถ้าผลักดันขึ้นมาได้ตัวเลขที่ท่านติดอยู่แถว7.60 บาทน่าจะขัดทุนลดลงได้ครับผมค่ะอิชิค่ะขอแนวรับแนวต้านยังไม่มีอิชินะครับก็จริงๆก็ถือว่าของเขาเองเมื่อ 1-2 วันที่ผ่าน 2-3 วันที่ผ่านมาเป็นบวกเข้ามานิดนึงแต่ท้ายสุดแล้วก็ซึมลงไปนะครับผมคิดว่าถ้าเป็นอย่างนั้นคงจะต่อรองราคาเป็นหลักก่อนนะครับแถวสักประมาณ 10.60 นะครับแล้วก็การดิดตัวขึ้นก็อยู่ในเรนจ์ประมาณ 11.3 ตัวเลข 11.3 สำคัญนะครับเพราะว่าถ้ามีการจะเปลี่ยนแนวโน้มเขานะครับควรจะต้องมีวอลุ่มเข้ามาเหมือนกันครับผม11.3 นะคะก็รับตรงนี้แล้วก็แนวต้าน 11.3 ครับครับผมโอเคค่ะCK ค่ะชอการช่างต้นทุน29 บาทขอแนวต้านค่ะก็จริงๆตรงนี้เหมือนกันนะครับที่เขาพยายามที่จะเกาะเส้นค่าเฉลี่ย10 วันเรื่อยๆต้องสังเกตดูนะครับในส่วนของ CK เองก็เป็นลักษณะซึมลงแต่ว่ามีการดิดตัวทุกครั้งก็จะไปเกาะที่เส้น10แต่ก็ยังไม่ผ่านโดยสมบูรณ์สักทีนึงนะครับเมื่อที่ขึ้นมายืนเส้น10แล้วตีผ่านขึ้นไปได้นะครับผมคิดว่าจุดที่สำคัญก็คือแถวบริเวณ30 บาทตรงควรจะต้องมีอะไรที่เปลี่ยนแนวโน้มเหมือนกันนะครับ อย่างน้อยก็มีแรงซื้อเข้ามาในการเบรกแถว30ขึ้นไปเพราะถ้าเบรก30ขึ้นไปได้นั่นหมายถึงว่าอาจจะเป็นการฆ่าไอ้ตัวแฮนด์โชลเดอร์รูปนึงของที่อยู่ด้านบนได้เหมือนกันนะครับเราอาจจะไปเล่นด้านบนอีกรอบนึงแถวๆ31.75 ถึง 32 บาทสลึงใหม่อีกรอบนึงครับผมค่ะยูนิคค่ะ19.50 บาทเป็นต้นทุนค่ะยูนิคเอนจิเนียริ่งก็ตรงนี้ผมคิดว่าช็อตที่สำคัญของเขาก็เช่นเดียวกันนะครับการต่อรองราคาอยู่แถวๆ19 บาทนะครับแล้วก็การติดตัวขึ้นช่วงนี้อาจจะอึดอัดนิดนึงแถวๆบริเวณ 19.8 จนถึง20 บาทครับผมแต่เมื่อไหร่ที่เบรก20ขึ้นไปได้นะครับขออนุญาตเช็ควอลุ่มอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเบรกขึ้นไปได้นั่นหมายถึงว่าตัวกลุ่มผู้รับเหมาผมคิดว่าน่าจะมากันอีกยกหนึ่งได้นะครับก็ลุ้นไปถึง20.50 บาทได้เหมือนกันรอลุ้นได้อย่าให้หลุดเท่าไหร่คะ19 บาทนะครับ19 บาทนะคะโอเคที่ PBI ถามไปแล้วนะคะรบกวนดูย้อนด้วย BJC ค่ะรับที่เท่าไหร่ดีคะมี JC จริงๆเมื่อ2 วันก่อนก็ถือว่าบวกขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าท้ายสุดแล้วเมื่อวานนี้ก็กลับลงมาใหม่นะครับก็เลยทำให้ตัวแท่งระหว่าง 49.5 กับตัว 50.75 ก็คงจะต้องทำหน้าที่เป็นแนวรับแนวต้านตรงนี้ไปก่อนนะครับก็ถ้าตอบโจทย์ก็คงจะเป็นลงมาซื้อนะครับแล้วก็หรือไม่งั้นก็อีกประเภทนึงก็คือรอเบรกแถว 50.75 ไปก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นไปเล่นด้านบนแถว52 บาทครับผมค่ะโอเคฮาน่าต้นทุน39.75 บาทค่ะตอนนี้41.75 บาทครับก็ตอบ2 โจทย์ละกันนะครับถ้าโจทย์แรกก็คือต้องการที่จะขายทางกำไรก็อยู่ที่บริเวณประมาณแถวๆ43 บาทนะครับแต่ถ้าโจทย์อีกโจทย์นึงก็คือต้องการที่จะถือก็สามารถถือได้นะครับโอเคค่ะก็ได้หมดเลยนะแล้วแต่คุณผู้ชมคุณผู้ชมบอกว่าขอเก็งกำไร1 ตัวมีไหมแนะนำตัวไหนดีคะเพราะวันนี้ให้ไป2 ตัวละบ้านปูกับบีแลนครับผมอันนั้นก็คือทันหุ้นที่ทันลานะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของการเกมไลน์นะครับก็จริงๆทางมีทั้งประเด็นข่าวด้วยแล้วก็เกมกำไรส่วนต่างด้วยก็จะเป็นตัว WHA ครับก็ WHA นั้นราคาหุ้นนะครับน่าจะเกาะที่บริเวณเส้นค่าเฉลี่ย10 วันได้อย่างที่เห็นในชาร์ตไปนะครับก็คือ
3.16ไม่ควรหลุดนะครับแล้วถ้าตอบโจทย์ในเรื่องเกี่ยวกับในประเด็นข่าวขึ้นมาพร้อมกับมีแรงซื้อเก็งกำไรเข้ามาได้นะครับก็อยู่แถวบริเวณ3.28แล้วก็ถ้าเบรกขึ้นไปได้ก็ประมาณ3.34ครับครับผมโอเคค่ะตัวนี้นะเก็งกำไรนะคะคุณผู้ชม CK Power ขอแนวโน้มตัวนี้ค่ะตอนนี้3.20รับที่เท่าไหร่ดีคะครับก็ตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับพอหลุดที่บริเวณเส้นค่าเฉลี่ย10วันจะเห็นว่าเขาลงมาหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นลักษณะซึมลงมานะครับดังนั้นเล่นโอเวอร์โซขึ้นไปนั้นผมคิดว่าช็อตที่สำคัญก็คือแถว3.26หรือ3.30ครับคงจะเทสแนวต้านนี้ก่อนแต่ขออนุญาตนะครับเมื่อถึงแล้วต้องเช็คอีกทีหนึ่งในเรื่องของวอลุ่มการซื้อขายนะครับถ้าเบรก3.30ขึ้นไปได้ก็การเปลี่ยนแนวโน้มก็ยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้อาจจะไปเล่นด้านบนแถว3.42 3.48 อะไรพวกนี้เป็นช็อตถัดไปแต่ถ้าตับใจยังเล่นต่ำกว่า3.30ผมคิดว่าก็เล่นอยู่ในกรอบสีเหลืองพื้นผ้าครับระหว่าง3.10กับ3.30ไปก่อนโอเคค่ะแสนสิริค่ะบาท88ต้นทุนตอนนี้บาท94ก็สามวันแล้วนะครับที่ 1.96 ไม่ผ่านก็ 1.96 เป็นแนวต้านก่อนนะครับหรือย่อสูงจริงๆตรงนี้ 1.96 ตรงนี้แล้วก็ถ้าเราตีย่อสูงกว่าย่อสูงย่อต่ำกว่าย่อต่ำขึ้นไปก็อยู่ในเลนส์ประมาณ 2.02 2.04 ครับแต่เอาความสำคัญกับ 1.96 เป็นหลักก่อนครับโอเคค่ะแล้วก็ DRT ต้นทุน6.20 ค่ะDRT นะครับก็เมื่อวานนี้เริ่มหลุดเส้น10วันลงมานะครับก็ถ้าลงมาแล้วสามารถยืนบริเวณแกปแถว6บาทหรือว่า 5.95 ได้ก็น่าจะมีโอกาสติดกลับขึ้นไปอีกรอบหนึ่งแต่ว่ารอบนี้ยอดสูงอาจจะเตี้ยลงไปก่อนนะครับแถวประมาณ6.25กับตัวไม่เกิน6.40ไปก่อนครับผมค่ะโอเคอ้าวจะหมดเวลาแล้วเซตอินเด็กซ์ตอนนี้มันไหลลงมาเรื่อยๆค่ะคุณชัยครับใช่ครับเพราะว่าอย่างที่เรียนให้ทราบไปนะครับว่าการตอบรับต่อประเด็นข่าวในเอเชียนะครับจะอยู่ในเรนจ์ประมาณ 0.5 ไม่เกิน 0.8% นะครับก็ถ้า 0.5 ก็คือ1591ครับก็ตรงนี้แต่เมื่อมีการลงมานะครับแล้วก็ลักษณะก็คือเป็นแค่ซึมเฉยๆในกรณีที่ซึมไม่มีแรงกระแทกนะครับก็น่าจะ1582ในกรณีที่เออร์เลอร์จริงๆต้องหลุดลงมาจริงๆก็ประมาณ1576ครับอ๋อดูท่าทางมันจะซึมลงไปเรื่อยๆเลยป่ะคะเนี่ยครับเพราะว่าโดยรวมคิดว่าเนื่องจากวอลุ่มการซื้อขายโดยรวมผมก็คิดว่าน่าจะเป็นไปได้ตรงที่ว่าเดี๋ยวเล่นสักพักนึงก็หยุดลองอันนึงแล้วก็พิจารณากันอีกทีหนึ่งตอนที่ช่วงอาทิตย์หน้าเพราะอาทิตย์หน้ามีความสำคัญก็จะเป็นคุณเยเลนพูดในสภาของแก๊สอีกครั้งหนึ่งครับค่ะโอเคค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณคุณคณคัตจิระเสวีนุประพันธ์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์นมุระพัฒนาสินที่มาให้คำตอบกับพวกเราในวันนี้นะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมตอนนี้คุณผู้ชมยังส่งคำตอบมาได้นะคือปอมยังรอท่านที่จะตอบเพื่อจะรับรางวัลจากปอมไปขอเข้ามาแล้วเนี่ยตั้งใจอยากจะให้แฟนรายการนะคำถามย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะก็สปอนเซอร์3วันจันทร์อังคารพฤหัสมีใครบ้างส่งคำตอบได้ทุกทางนะคะส่วนวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะขอให้โชคดีในการลงทุนนะคะแล้วก็วันจันทร์ปิดทำการนะตลาดหุ้นปิดทำการเจอกันอีกทีวันอังคารเลยนะคะดิฉันปริชาพรมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thai USA ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์ Asia Wealth Asset Pro ManagementYLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex